สสสาธิตวีผลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลพบุรีเป็นเกียรตินะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีประเพณีเทศกาลงานลอยกระทงครับเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงของพี่น้องชาวพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกรีบเร่งเร็วไวซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินในกันเข้ามาครับความสุขความบันเทิงเราจะเริ่มเกิดกำเนิดเกิดขึ้นแล้วกับการแสดงอย่างเต็มรูปแบบจากพวกเราสาวน้อยลำเพลินโชว์ในคืนนี้ครับก่อนที่จะทำการแสดงขออาราธนาไปยังคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณสถานที่นี้พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหาลัตถีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าปู่เจ้าขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าพร้อมเจ้าบึงภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์พระยาหน้าคนพันพระยายมราชท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นายนิรยาบาลพระนางเหนือโลกเหนือจักรวาลขอจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยพวกเราสาวน้อยลำเลินโชว์และพี่น้องแฟนๆทุกท่านด้วยเถิดสาธุ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 นับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับขอจงมาสังเกตพี่น้องแฟนๆที่เคารพทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการแสดงสดอย่างเต็มรูปแบบพวกเราสาวน้อยลำเลินโชว์ด้านนักโอกาสแบบนี้เชิญครับเชิญครับเปิดวิวัฒนาการหมอลำเพลินวงใหม่ภายใต้การบริหารสองผู้นำคุณภาพโดยมีบอสโจยมนินและเฮียหน่อยหมอลำไอดอลที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการหมอลำเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่กับคนไทยและสู่สากลให้คนทั้งโลกได้รู้จักว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมของคนอีสานสายเลือดหมอลำเพลินเงินล้านสืบทอดมาจากหมอลำแชมป์โลกพระราชทานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างท่วมท้นจึงเป็นจุดกำเนิดหมอลำคณะสาวน้อยลำเพลินโชว์ถือว่าเป็นหมอลำเพลินอีกหนึ่งคณะในสายเลือดเพชรบ้านแพงยังโดดเด่นเป็นประจักษ์อนุรักษ์คงอยู่คู่อีสานสาวน้อยลำเพลินโชว์สร้างสรรค์งานขอปรากรานมิตรแฟนทั่วแดนไทยทางวัดโจเฮียหน่อยผู้คอยหนุนขอพระคุณแรงศรัทธาที่มอบให้ฝากสาวน้อยลำเพลินโชว์ไว้ในใจอยู่คู่แฟนตลอดไปไม่ลืมเลือนเจราจริยาวดีปูนุตรานุสาสกาป่าเจราจริยาวดีปูนุตรานุสาสกาป่าเจราจริยาวดีปูนุตรานุสาสกาแสงสว่างอยู่ในตา
Oh,